มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรุงไทยแจงปมสาขาเพชรบูรณ์รับลงทะเบียนเราชนะได้วันละ60คนค่ะเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ฝ่ายประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยนะคะได้เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวธนาคารกรุงไทยสาขาเพชรบูรณ์มีประชาชนจำนวนมากมารอคิวเพื่อทำการลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะมีประชาชนในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เดินทางมาเพื่อลงทะเบียนกว่า100รายแห่ลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะเข้าคิวรอตั้งแต่6โมงเช้าซึ่งตามรายงานข่าวแจ้งว่าธนาคารสามารถรองรับได้เพียงวันละ60รายเท่านั้นจึงทำให้หลายคนต้องผิดหวังกลับบ้านไปนะคะและต้องมาต่อคิวใหม่ในวันรุ่งขึ้นนั่นเองค่ะโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยได้สอบถามไปยังผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาเพชรบูรณ์แล้วนะคะทราบว่าเนื่องจากมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากทางสาขาเพชรบูรณ์ได้มีการแจกบัตรคิวตามจำนวนที่ประชาชนได้เดินทางมาลงทะเบียนค่ะทางนี้ในส่วนของข่าวที่นำเสนอว่ารองรับได้เพียง60รายเท่านั้นนะคะอาจเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากทางสาขาได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการนำเก้าอี้มาวางไว้จำนวน60ที่นั่งเพื่อพักรอระหว่างเรียกคิวประชาชนสามารถเดินทางมารับบัตรคิวได้ไม่จำกัดจำนวนจนกว่าธนาคารจะปิดทำการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ทุกคนได้สิทธิ์เราชนะกันนะคะอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ